ัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการส่องโลกสมุนไพรวันนี้พบกับบีมปิยชาติปาโตค่ะรายการส่องโลกสมุนไพรนะคะเป็นรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกเกี่ยวกับสมุนไพรว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างต้องบอกเลยนะคะว่ามีสรรพคุณที่เยอะมากแน่นอนและรับรองได้เลยค่ะว่าคุณผู้ชมจะได้รับสาระดีๆไปจาก EP นี้อย่างแน่นอนถ้าพร้อมที่จะรับฟังสาระดีๆแล้วตามบีมมาได้เลยค่ะวันนี้นะคะบีมมี7ผลไม้น้ำตาลสูงมีอะไรบ้างค่ะที่คนป่วยเบาหวานหรือว่าคนที่กำลังควบคุมน้ำตาลควรระมัดระวังสำหรับคนป่วยเบาหวานนะคะหรือว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเพียงแค่อยากจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือว่ากำลังลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้คงพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงทั้งหลายถูกต้องไหมคะคุณผู้ชมเลยเลือกที่จะกินผลไม้แทนแต่ต้องบอกเลยว่าผลไม้บางชนิดเนี่ยมันมีน้ำตาลที่สูงมากนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าทุเรียนลำไยมีน้ำตาลสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทั้งหมดแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะบีมมีข้อมูลงานวิจัยปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ค่ะร่วมมือกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาเผยให้ทราบกันค่ะโดยเป็นการศึกษากับผลไม้ไทย82ตัวอย่างเทียบกันต่อน้ำหนักส่วนที่ได้รับประทานได้100กรัมเท่ากันค่ะลองมาดูกันนะคะคุณผู้ชมว่า7อันดับแรกของผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงมีอะไรกันบ้างอยากให้คุณผู้ชมลองทายกันเล่นๆก่อนที่บีมจะมาพูดถึงอันดับที่1ของผลไม้กันค่ะหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนทายไม่ได้เดี๋ยววันนี้นะคะบีมจะมาอธิบายให้ฟังค่ะว่า7อันดับแรกของผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยมีอะไรบ้าง1 นะคะมะขามหวานค่ะมะขามหวานนะคะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงไฟเบอร์ก็จัดเต็มค่ะคุณผู้ชมช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดียิ่งขึ้นแต่คนที่ป่วยเบาหวานหรือว่ากำลังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยควรจะต้องหลีกเลี่ยงไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามะขามหวานนะคะครองแชมป์ผลไม้ที่มีน้ำตาลมากที่สุดจากงานวิจัยครั้งนี้ค่ะโดยมีน้ำตาลสูงถึง 58.28 กรัมค่ะต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะมากๆค่ะซึ่งมะขามนะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่าบางคนก็พึ่งรสเปรี้ยวของมะขามช่วยให้รู้สึกตื่นเวลาง่วงๆบางก็กินมะขามเป็นยาระบายหรือว่านำมะขามเปียกเนี่ยมาพอกหน้าบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสแต่นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมมะขามเนี่ยยังมีข้อดีอีกเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งมะขามนะคะเป็นพันไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขามากค่ะเปลือกของต้นนะคะมีความหนาขรุขระแล้วก็ใบย่อยออกเป็นรูปขอบขนานปลายใบแล้วก็โคนใบนะคะมีลักษณะมนค่ะออกดอกเป็นช่อเล็กๆตามปลายกิ่งส่วนผลนะคะจะเป็นฝักยาวค่ะประมาณ 2-20 ซมรูปร่างนะคะโค้งหยักตามข้อป้องค่ะของผลเปลือกของฝักนะคะเมื่ออ่อนเนี่ยจะมีสีเขียวอมเทาเนื้อในติดกับเปลือกค่ะและมีเมล็ดอยู่ในฝักค่ะแต่เมื่อแก่ตัวไปเนี่ยเปลือกนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนมีความแข็งแห้งแล้วก็กรอบแตกง่ายค่ะและเนื้อข้างในนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเมล็ดใหญ่กลมสีดำนะคะรสชาติมีทั้งหวานและก็เปรี้ยวค่ะซึ่งนอกจากผลมะขามแล้วนะคะใบมะขามเองเนี่ยก็เป็นส่วนที่นิยมนำมาทำเป็นเมนูอาหารที่อร่อยแล้วก็กินได้กันค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่ามีสรรพคุณที่เยอะมากๆใช่ไหมคุณผู้ชมนอกจากนี้แล้วเนี่ยประโยชน์ของเนื้อมะขามใบมะขามหรือแม้กระทั่งเมล็ดของมะขามนะคะล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพดังต่อไปนี้เลยค่ะ 1. ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายในเนื้อของมะขามนะคะมีกรดอินทรีย์ค่ะที่เป็นฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆสามารถทำเป็นน้ำมะขามดื่มแก้ท้องผูกได้โดยนำมะขามเปียกนะคะผสมกับน้ำอุ่น1แก้วละลายให้เข้ากันแค่นี้นะคะก็จะได้สูตรระบายท้องที่ทำง่ายๆได้แล้วค่ะ 2. แก้ไอขับเสมหะมะขามนะคะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงและยังมีสารสำคัญนะคะอย่างเช่น
กรดทาทาริกค่ะซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาอาการไอกระตุ้นการหลั่งน้ำลายและขับเสมหะแถมยังจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบรักษาหวัดและขับเหงื่อค่ะคุณผู้ชมโดยจะกินมะขามนะคะจิ้มเกลือหรือจะทำน้ำมะขามดื่มก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะคุณผู้ชม 3. ป้องกันและก็รักษาโรคเลือดออกตามลายฟันค่ะวิตามินซีนะคะเป็นวิตามินที่ช่วยป้องกันและรักษาอาการเลือดออกตามลายฟันซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าในเนื้อมะขามฝักอ่อนเนี่ยมีวิตามินซีอยู่ประมาณ44มิลลิกรัมค่ะต่อ100กรัมส่วนในเนื้อมะขามเปียกนะคะจะมีวิตามินซีราวๆ13มิลลิกรัมค่ะต่อ100กรัมสามารถที่จะกินเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายได้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมเพื่อช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามลายฟันแล้วก็ยังจะสามารถช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้อีกด้วยค่ะ 4. บำรุงกระดูกและฟันมะขามนะคะจัดเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงชนิดหนึ่งเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฝักอ่อนยอดอ่อนหรือว่ามะขามเปียกในปริมาณ100กรัมก็มีแคลเซียมอยู่ที่ 14,429 และ314มิลลิกรัมตามลำดับค่ะมะขามนะคะจึงมีสรรพคุณที่จะช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันไปในตัวด้วยค่ะ 5. ขับเลือดลมในหญิงตั้งครรภ์ตามตำรับแพทย์แผนไทยนะคะมีการใช้มะขามเปียกคั้นกับเกลือแล้วก็น้ำค่ะให้หญิงคลอดบุตรใหม่ๆนะคะดื่มเพื่อขับเลือดลมที่ตกค้างในร่างกายค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะใบมะขามยังสามารถที่จะต้มกับน้ำแล้วก็ให้หญิงหลังคลอดนะคะอาบเพื่อเพิ่มความรู้สึกสะอาดสดชื่นอีกด้วยค่ะ 6. ขับลมในลำไส้แก้บิดใบมะขามสดนะคะมีรสเปรี้ยวฝาดแล้วก็มีกรดเล็กน้อยค่ะสามารถที่จะกินเพื่อช่วยระบายท้องขับลมในลำไส้แก้บิดโดยการนำใบมะขามอ่อนนะคะมาประกอบกับเมนูอาหารได้เลยค่ะคุณผู้ชมก็คือสามารถนำมาปรุงในเมนูอาหารได้เลยค่ะ 7. แก้ท้องเสียคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยานะคะเผยข้อมูลว่าเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามนะคะอุดมไปด้วยสารกลุ่มโพแอนโทไซยานีดินนะคะจำพวกแทนนินมีสรรพคุณแก้ท้องเสียท้องร่วงส่วนเนื้อในเมล็ดนะคะของมะขามที่ชาวเหนือนิยมนำมาคั่วกินก็มีสรรพคุณเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่ามีสรรพคุณทั่วทุกอย่างเลยซึ่งเมล็ดที่เขานำมาคั่วกินนี้นะคะจะมีสรรพคุณแก้ท้องเสียขับพยาธิตัวกลมค่ะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะรับประทานเปลือกหุ้มเมล็ดของมะขามมากจนเกินไปค่ะเพราะอาจจะได้รับแทนนินในปริมาณที่สูงเกินความจำเป็นจนอาจจะกระทบนะคะกับการขับโปรตีนในระบบย่อยอาหารและมีส่วนช่วยนะคะยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กได้ค่ะ 8. รักษาแผลสารต้านอนุมูลอิสระและสารแทนนินนะคะในเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามมีสรรพคุณชะล้างบาดแผลพอกรักษาบาดแผลไฝลวกสมานแผลสดรักษาแผลของผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วนอกจากนี้นะคะสามารถที่จะนำเปลือกของต้นมะขามมาต้มหรือว่าฝนกับน้ำปูนใสเพื่อนำมาล้างแผลหรือว่ารักษาบาดแผลเรื้อรังได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชม 9. สารต้านอนุมูลอิสระสูงคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำการศึกษาแล้วก็พบว่าในเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีสารประกอบฟีนอลิกนะคะในปริมาณที่สูงโดยสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามนะคะมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันได้ดีกว่าวิตามินอี 3.14 เท่าค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสรรพคุณยับยั้งอนุมูลอิสระได้ร้อยละ50ซึ่งถือว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพอย่างน่าสนใจมากคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้นะคะก็ควรจำกัดปริมาณสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามให้อยู่ในปริมาณ300มิลลิกรัมต่อ1วันนะคะหรือว่าประมาณ1แคปซูลไม่ควรที่จะรับประทานมากไปกว่านี้ค่ะ10ผัดเซลล์ผิวเก่าเผยเซลล์ผิวใหม่
มะขามนะคะมี AHA ค่อนข้างสูงค่ะและก็เรานะคะสามารถที่จะนำมาขัดผิวเส้นใยในเนื้อมะขามนะคะจะช่วยทำความสะอาดแล้วก็ผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปค่ะส่วน AHA นะคะก็จะช่วยบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสโดยสูตรมะขามขัดผิวนะคะก็มีอยู่หลายสูตรด้วยกันค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกสูตรง่ายๆนะคะแล้วก็สะดวกเอาที่แบบว่าเราสามารถหาของได้ง่ายอ่ะคุณผู้ชมมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยกลับมารักตัวเองได้เพราะแบบว่าของมันก็หาซื้อง่ายในการที่จะทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยมันดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นทำให้ผิวของเราดูขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นทำไมเราไม่เลือกทำล่ะขนาดของมันหาได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยเป็นไงคุณผู้ชมลองหาสูตรที่มันสามารถแบบว่าเลือกซื้อวัตถุดิบได้ง่ายอ่ะคุณผู้ชมหรือว่าส่วนผสมส่วนประกอบนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะหันกลับมารักตัวเองทำให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสเนียนนุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะผลไม้ที่2นะคะที่มีน้ำตาลสูงก็คืออินทผลัมค่ะอีกหนึ่งผลไม้ที่รสหวานจากธรรมชาติกินแล้วช่วยให้ร่างกายสดชื่นทันทีแม้ว่าจะมีคุณค่าทางอาหารจากวิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่อนข้างสูงแต่ปริมาณน้ำตาลก็สูงเช่นกันค่ะคุณผู้ชมเพราะในน้ำหนัก100กรัมที่รับประทานได้นะคะมีน้ำตาลสูงถึง 55.30 กรัมหรือว่าคิดเป็นปริมาณน้ำตาลถึง 13.83 ช้อนชากันเลยทีเดียวคุณผู้ชมหากอยากจะรับประทานจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเกินวันละ4ผลค่ะซึ่งในอินทผาลัม1ผลนะคะ 7.5 กรัมจะให้น้ำตาลอยู่ราวๆ1ช้อนชาโอ้โหเรียกได้ว่าน้ำตาลเยอะมากโอ้โหถ้าไม่มาทำรายการส่องโลกสมุนไพรเนี่ยบีไม่รู้เลยนะคุณผู้ชมว่าอินทผาลัมเนี่ยใน1ผลมันมีน้ำตาลมากถึงขนาดนี้ถ้าใครนะคะได้ลองกินอินทผาลัมก็จะรู้เลยว่าผลไม้ชนิดนี้เนี่ยมันหวานมากแล้วก็อาจจะทำให้สงสัยว่าน้ำตาลในอินทผลัมมีมากน้อยแค่ไหนคนเป็นเบาหวานกินอินทผลัมได้หรือเปล่าหรืออินทผลัมเป็นผลไม้ที่กินแล้วอ้วนไหมสารพัดเลยนะคะคุณผู้ชมข้อสงสัยที่เกี่ยวกับอินทผลัมวันนี้เนี่ยบีมจะมาลองไล่เลียงคำตอบให้เคลียร์กันตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งคำถามนะคะก็มีมาแบบว่าเรียกได้ว่าเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องอินทผลัมหนึ่งเลยคือน้ำตาลในผลไม้อินทผลัมเนี่ยมีมากขนาดไหนเห็นได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าผลไม้ชนิดนี้เนี่ยมีรสหวานจัดคุณผู้ชมหลายคนอาจจะแอบกังวลว่าอินทผลัมจะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงหรือไม่เอาเป็นว่าวันนี้นะคะบีมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเห็นคุณค่าทางโภชนาการของการกินอินทผลัมเราจะได้เช็คได้ว่ามีปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่นั่นเองค่ะซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของอินทผลัมปริมาณ100กรัมนะคะ1เลยคือมีพลังงาน282กิโลแคลอรี่ค่ะ2คาร์โบไฮเดรตนะคะ 75.03 กรัมค่ะ3อันนี้เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมอยากรู้มากที่สุดเลยคือน้ำตาลโอ้โหเห็นแล้วแทบจะตกใจเลยคุณผู้ชม 63.35 กรัมเรียกได้ว่าเยอะนะคุณผู้ชมมีน้ำตาลเยอะมาก4โปรตีน 2.45 กรัม5ไขมัน 0.39 กรัม6โพแทสเซียม696มิลลิกรัมโอ้โหทั้งนี้นะคะหากเทียบให้เห็นกันชัดๆข้อมูลจากกองโภชนาการกรมอนามัยก็แสดงว่าอินทผลัม1ผลน้ำหนักประมาณ 7.5 กรัมมีน้ำตาล 4.14 กรัมจำแนกเป็นน้ำตาลฟุกโตสนะคะ 2.21 กรัมกลูโคส 1.93 กรัมหรือเทียบกับปริมาณน้ำตาล 1.04 ช้อนชาค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคุณผู้ชมแล้วคำถามต่อมาก็คือคำถามที่2ว่าอินทผลัมคนเป็นเบาหวานกินได้หรือไม่อินทผลัมนะคะจะเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงก็จริงแต่ทางด้านของงานวิจัยนะคะก็ได้มีบอกมาว่าน้ำตาลในอินทผลัมคือน้ำตาลฟุกโตสค่ะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งน้ำตาลฟุกโตสเนี่ยคือน้ำตาลที่พบได้จากผลไม้ร่างกายสามารถดูดซึมฟุกโตสได้โดยไม่ต้องอาศัยอินซูลินหมายถึงว่าร่างกายนะคะสามารถดึงฟุกโตสไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีไม่ต้องรออินซูลินมานำน้ำตาลเนี่ย
จากอินทผลัมเข้าเซลล์ดังนั้นแล้วนะคะจึงลดโอกาสที่น้ำตาลจากอินทผลัมจะตกค้างในกระแสเลือดจากการที่อินซูลินทำงานไม่ดีไม่ค่อยหลั่งออกมานอกจากนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะได้ทำงานวิจัยค่ะกับผู้ป่วยเบาหวานโดยให้ผู้ป่วยเบาหวานนะคะรับประทานผลอินทผลัมแล้วก็พบว่าการรับประทานผลอินทผลัมไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยสูงขึ้นแต่อย่างใดค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมถึงอินทผลัมเนี่ยจะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำที่ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานได้แต่ก็จัดเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะคุณผู้ชมจึงจำเป็นจะต้องจำกัดปริมาณให้ไม่เกิน4ผลต่อวันคุณผู้ชมจริงๆก็อยู่ในปริมาณที่เรียกได้ว่าพอรับได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าใน1ผลเนี่ยเทียบเท่ากับเรากินน้ำตาล1ช้อนชาเลย4ผลก็เหมือนกินไป4ช้อนชาคุณผู้ชมลองนึกภาพเราใส่น้ำตาลในเครื่องดื่มที่เรารับประทานบ่อยๆคุณผู้ชม4ช้อนชามันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังน้ำตาลจากสารอาหารชนิดอื่นๆด้วยนะคะที่รับประทานเข้าไปนอกจากนี้ก็มีคำถามว่ากินอินทผลัมกินแล้วแล้วมันจะอ้วนหรือเปล่าซึ่งอินทผลัมนะคะเป็นผลไม้ที่กินแล้วร่างกายจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีค่ะเพราะมีน้ำตาลฟรุกโตสนะคะที่ร่างกายสามารถดึงไปใช้เป็นพลังงานได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยหากกินอินทผลัมในเวลาที่รู้สึกอยากกินของหวานกินได้ค่ะคุณผู้ชมแต่กินแค่1ถึง4ผลในของแต่ละวันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะควบคุมอาหารไปด้วยก็อาจจะทำให้ไม่อ้วนค่ะนอกจากนี้นะคะอินทผลัมเนี่ยยังมีวิตามิน B3 ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญอาหารมีไฟเบอร์ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารและการขับถ่ายแถมยังเป็นผลไม้ที่ปราศจากคอเลสเตอรอลเพราะว่ามีไขมันต่ำแต่ว่าหากเผลอกินอินทผลัมมากจนเกินไปเนี่ยแบบที่เรียกได้ว่ากินเป็นกิโลกิโลในคราวเดียวอ่ะคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้น้ำหนักมันขึ้นแทนที่น้ำตาลมันจะลดแทนค่ะคุณผู้ชมต่อไปก็มีคำถามมาว่าอินทผลัมกับผู้หญิงตั้งครรภ์สามารถกินได้หรือไม่ซึ่งก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าอินทผลัมเนี่ยสามารถกระตุ้นน้ำนมของคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรได้ซึ่งเป็นเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมอินทผลัมนะคะมีประโยชน์ตั้งแต่ในขั้นตอนการปฏิสนธิเลยก็ว่าได้เพราะว่าอินทผลัมนะคะมีสารฟิวกูลีนนะคะซึ่งช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและบำรุงการหลั่งน้ำเชื้อของคุณผู้ชายด้วยค่ะส่วนคุณผู้หญิงนะคะก็จะได้รับประโยชน์จากอินทผลัมในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมดลูกค่ะช่วยให้มดลูกเนี่ยบีบตัวได้ดียิ่งขึ้นเอื้อต่อการเบ่งคลอดค่ะช่วยลดอาการตกเลือดหลังคลอดค่ะและยังช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าหลังคลอดได้อีกด้วยวกกลับมาที่ประเด็นสำคัญนะคะคุณผู้ชมที่ว่าอินทผลัมเนี่ยช่วยกระตุ้นน้ำนมได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงค่ะคุณผู้ชมโดยอินทผลัมนะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางสารอาหารค่อนข้างสูงให้พลังงานได้ดีช่วยบำรุงร่างกายคุณแม่หลังคลอดช่วยเพิ่มสารอาหารสำคัญให้น้ำนมอีกทั้งนะคะยังเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้ลูกน้อยได้อีกด้วยค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเพื่อไม่ให้น้ำหนักขึ้นคุณแม่หลังคลอดหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะไม่ควรที่จะกินอินทผลัมในปริมาณมากๆค่ะกินวันละไม่เกิน4ผลก็พอนะคะคุณผู้ชมต่อมาเลยค่ะคุณผู้ชมอินทผลัมสดกับอินทผลัมแห้งกินแบบไหนดีกว่ากันโอ้โหอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมความนิยมในการกินอินทผลัมสดเนี่ยเพิ่งเริ่มมีมามากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในไทยเนี่ยมีการปลูกอินทผลัมค่ะที่กินสดได้แล้วก็มีรสหวานกรอบอร่อยจนหลายคนเนี่ยติดใจต่างจากอินทผลัมสุกนะคะที่มันจะมีการนำไปทำให้ตากแห้งทำให้มีรสหวานจัดมากขึ้นหลายคนเลยเข้าใจผิดนะคะคิดว่านำไปเชื่อมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอินทผลัมตากแห้งนี้นะคะความสดกรอบอาจเทียบกับอินทผลัมสดไม่ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของสรรพคุณและก็ประโยชน์ของอินทผลัมสดหรือว่าอินทผลัมแห้งเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยคุณผู้ชมเพียงแต่อินทผลัมสดจะหวานน้อยกว่าส่วนแบบตากแห้งหรือว่าแบบอบแห้งเนี่ยจะเก็บได้นานกว่าเพราะว่าการอบหรือว่าการตากแห้งผลไม้สดเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ต่อมาก็จะมีคำถามอีกว่าอินทผลัมกินสดก็ดีหรือแบบแห้งก็ทำได้หลายเมนูหากคุณผู้ชมนะคะมีอินทผลัมอยู่เยอะอยากให้ลองนำไปทำเป็นเมนูอร่อยๆค่ะเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยมันสามารถนำไปทำได้หลายเมนูเลยคุณผู้ชมแต่ข้อควรระวังในการรับประทานอินทผลัมก็มีค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือไม่ควรกินอินทผลัมเกิน4ผลต่อวันเพราะว่าอาจจะได้รับน้ำตาลแล้วก็พลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ2นะคะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคไตหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องในการกำจัดโพแทสเซียมนะคะไม่ควรกินอินทผลัมเพราะอินทผลัมเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงค่ะอินทผลัมนะคะเป็นผลไม้ที่หากินได้ไม่ยากแล้วในบ้านเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการปลูกในประเทศไทยเองแล้วแล้วก็จัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งค่ะที่มีรสหวานหอมแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองข้อดีของประโยชน์เนี่ยมันก็มีนะคะคุณผู้ชมซึ่งใครไม่เคยลองเนี่ยรับรองได้เลยว่าพลาดแน่นอนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนรายการของเรามาอย่างยาวนานนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเรานะคะมีมากมายให้คุณผู้ชมเลือกหลายรายการเลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่ามีทั้งบำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเราครอบคลุมดูแลใส่ใจให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่รักในสุขภาพและใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต้องบอกเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเราเหมาะมากๆผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเราไม่มีการใส่สารเคมีเราใส่แค่สมุนไพรเท่านั้นที่จะอัดแน่นในการดูแลให้กับคุณผู้ชมครอบคลุมทั่วร่างกายใครที่เป็นห่วงว่าจะมีสารเคมีที่จะส่งผลทำให้ตกค้างตามผิวหนังหรือว่าเส้นผมแล้วเข้าสู่ร่างกายหมดกังวลไปได้เลยค่ะเพราะว่าจาเป่าของเราไว้ใจได้ผลิตภัณฑ์จาเป่าอยู่มายาวนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์จาเป่าของเราเชื่อถือได้ค่ะวันนี้บิมขอแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทำความสะอาดที่เริ่มต้นได้ง่ายๆโดยเฉพาะในส่วนของครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมงอกผมขาวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมีผมดกสลวยสวยงามเป็นธรรมชาติผ่านการทำสีผมหลากหลายสีมาแล้วอยากจะมีผมที่ดำดูเป็นธรรมชาติและส่วนผสมมาจากธรรมชาติแท้ๆบีมขอแนะนำเป็นครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าค่ะสามารถปกปิดผมงอกผมขาวได้ดีมากๆหลายท่านอาจจะกังวลมากๆถ้าใครที่เคยย้อมผมเคยทําสีผมเคยยืดผมมาก่อนจะรู้ดีเลยนะคะว่าเวลาเส้นผมหรือว่าหนังศีรษะในส่วนของคนที่แพ้ค่อนข้างง่ายเวลาสัมผัสหรือว่าโดนกับสารเคมีต่างๆถ้าบางคนแพ้ง่ายหนังศีรษะอาจจะถึงขั้นลอกได้ผมแห้งและผมแตกปลายจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายเลยนะคะถ้าทําผมที่มีสารเคมีเยอะๆแต่ถ้าคุณผู้ชมบางท่านรู้สึกว่าประสบพบเจอปัญหาผมงอกผมขาวเริ่มขึ้นไม่อยากให้ผมแห้งไม่อยากให้ผมเสียและไม่อยากให้ผมต้องเจอกับสารเคมีเยอะๆนะคะแนะนำให้ลองใช้ครีมย้อมผมของทางจาเป่าได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ผสมไฮโดรเจนโปรออกไซด์ที่สามารถกัดเส้นผมของคุณผู้ชมทำให้ผมเสียครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าไม่ใส่นะคะและที่สำคัญเลยนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นบางท่านเวลาอายุเริ่มเยอะขึ้นเจอสารเคมีนิดหน่อยแค่สูดดมนิดเดียวก็วิงเวียนศีรษะแล้วค่ะและถ้าเป็นน้ำยาย้อมผมทั่วๆไปแล้วนะคะเวลาย้อมผมก็จะสังเกตได้เลยนะคะว่ามีกลิ่นของสารเคมีต่างๆและกลิ่นค่อนข้างแรงพอเวลาสูดดมเข้าไปบางคนไม่ชอบกลิ่นบางคนแพ้ง่ายแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าไม่มีกลิ่นเหม็นย้อมเสร็จคนรอบข้างแทบดูไม่ออกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมย้อมผมมาเพราะว่าไม่มีกลิ่นแต่ถ้าเป็นน้ำยาย้อมผมทั่วๆไปคือย้อมมาเดินไม่ทันถึง100เมตรกลิ่นก็แทบจะโชยมาแล้วนะคะ
และเวลากลิ่นมันติดเนี่ยมันไม่ได้ติดแค่1วันหรือว่าติดแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วหายไปนะคะเพราะกลิ่นมันติดอยู่นานต้องสระหลายรอบกลิ่นถึงจะเริ่มจางไปทำให้คนรอบข้างเองก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นอีกด้วยซึ่งบางทีย้อมไปแล้วสีดันเปื้อนหน้าผากเปื้อนหูหรือท้ายทอยสำหรับคนที่ย้อมเองที่บ้านนะคะหรือบางคนไปย้อมที่ร้านก็ยังมีสีที่เปื้อนได้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นปัญหามากๆเมื่อน้ำยาย้อมผมไปเปื้อนทีหนึ่งล้างออกก็ยากถึงขั้นต้องปล่อยให้หายไปเองเลยนะคะแถมบางครั้งผมอาจจะเสียเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะว่าเส้นผมของเราเมื่อโดนไฮโดรบอกไซด์อาจจะทำให้ผมร่วงผมขาดผมแห้งเสียอีกด้วยแต่ถ้าใช้ครีมย้อมผมดำของทางจาเป่านะคะสบายใจได้เลยค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆโดยสามารถทำได้ด้วยตัวของท่านเองง่ายๆได้เลยค่ะซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายและประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะหลังจากสระผมเสร็จแล้วเช็ดผมพอหมาดใช้ครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าชโลมได้เลยค่ะตรงบริเวณไหนที่รู้สึกว่าผมขาวเป็นพิเศษสามารถเน้นบริเวณนั้นได้เลยค่ะเพียงหมักผมทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเท่านั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดท่านก็จะได้ผมที่นุ่มเงางามสวยเป็นธรรมชาติผมไม่แห้งเสียไม่มีกลิ่นเหม็นที่สำคัญไม่มีสารเคมีอีกด้วยค่ะไม่ต้องง้อร้านเสริมสวยเลยค่ะเพราะเอาเข้าจริงทำผมแต่ละทีราคาไม่ใช่น้อยๆใช้เวลานานแถมยังมีสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายเราอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าเข้าร้านเสริมสวยบ่อยๆจะทำให้สารเคมีสะสมไปตลอดจะเป็นผลร้ายในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นบีมขอแนะนำเลยค่ะครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าและอีกผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำให้ลองซื้อไปใช้ควบคู่กันนะคะนั่นก็คือแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าค่ะบอกได้เลยค่ะมีสรรพคุณที่เยอะมากซึ่งแชมพูมะกรูดของทางจาเป่านะคะก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมของคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่มีหนังศีรษะที่แห้งหรือปัญหาเกี่ยวกับรังแคที่เกิดขึ้นบริเวณหนังศีรษะและผมขาดหลุดร่วงผมแตกปลายชี้ฟูดูไม่สวยงามตอบโจทย์มากๆค่ะซึ่งบีมเข้าใจเลยนะคะสำหรับใครที่มีผมร่วงเพราะตัวบีมเองทำสีผมนิดหน่อยแค่หวีผมผมก็ร่วงเต็มพื้นแล้วค่ะคุณผู้ชมใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าติดต่อกันจะทำให้ผมของคุณผู้ชมจากที่เป็นคนผมเสียผมแห้งและผมขาดหลุดร่วงจะทำให้ผมหนาขึ้นปัญหาผมขาดหลุดร่วงก็จะน้อยลงและสำหรับใครที่มีหนังศีรษะที่แห้งคันศีรษะเป็นรังแคบ่อยๆหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีบุตรหลานที่พบเจอปัญหาการเป็นเหาใช้ตัวไหนก็ไม่ดีขึ้นอยากให้ลองใช้แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าดูค่ะที่สำคัญผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าทำมาจากมะกรูดแท้ๆ 100%มีทั้งเนื้อมะกรูดน้ำมันมะกรูดเข้มข้นใน1ขวดบรรจุมะกรูด 8-15 ลูกเพื่อที่จะได้แชมพูมะกรูดจากธรรมชาติแท้ๆมาให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันค่ะใครที่ผ่านการเจอสารเคมีมาไม่ว่าจะเป็นน้ำยาดัดผมหรือว่ายืดผมและทำให้ผมเสียลองใช้ตัวนี้ดูค่ะใช้ไปเรื่อยๆจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผมมันจะค่อยๆได้รับการฟื้นฟูจากเดิมที่รู้สึกว่าผมแห้งผมเสียผมก็จะเริ่มกลับมาชุ่มชื่นค่ะเวลาหวีผมคุณผู้ชมก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าหวีง่ายขึ้นผมไม่พันกันและไม่ขาดหลุดร่วงหลังใช้ผมจะนุ่มสลวยสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่เคยเจอสารเคมีจากการทำสีผมหรือว่าบางคนด้วยอายุที่มากขึ้นหรือบางคนอาจจะแพ้น้ำยาย้อมผมแพ้แชมพูหลายๆยี่ห้อที่เคยใช้มาบางทีแต่ละยี่ห้อเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่ายี่ห้อไหนจะมีสารเคมีมากยี่ห้อไหนจะมีสารเคมีน้อย
แต่บางทีผมแล้วก็เส้นผมของเรามันไวต่อสารเคมีเวลาใช้ไปแล้วปรากฏว่ารู้ตัวอีกทีผมก็เริ่มร่วงบางทีหนังศีรษะก็เริ่มลอกกลายเป็นรังแคนะคะคุณผู้ชมที่เจอปัญหาเหล่านี้ลองเปลี่ยนดูนะคะเพราะว่าแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าตัวนี้มีสมุนไพรแท้ๆทำมาจากมะกรูด 100% ออร์แกนิกมากๆเวลาใช้คนที่แพ้ง่ายแนะนำมาใช้ตัวนี้เลยค่ะบางคนแพ้สารเคมีทำให้ผมร่วงบางคนอาจจะไม่แพ้อะไรแต่เวลาอายุเยอะขึ้นบางคนมีกรรมพันธุ์ผมมันก็จะเริ่มร่วงเส้นผมรากผมหนังศีรษะต่างๆไม่แข็งแรงคุณผู้ชมลองใช้ตัวนี้ก่อนค่ะเชื่อว่าเวลาใช้ไปสักพักใช้ไประยะหนึ่งแล้วจากเดิมนะคะคุณผู้ชมอาจจะเป็นคนที่มีอาการเส้นผมแพ้ง่ายเส้นผมหลุดร่วงง่ายเวลากวาดพื้นห้องก็จะเจอเส้นผมที่ร่วงเยอะบางทีอาบน้ำแล้วก็ล้างห้องน้ำเนี่ยตามท่อระบายน้ำต่างๆเจอเส้นผมเป็นกระจุกอยากให้คุณผู้ชมลองใช้ตัวนี้ดูค่ะแล้วปัญหาพวกนี้จะหมดไปทันทีมีแชมพูมะกรูดแล้วก็ต้องมีครีมนวดผสมโปรตีนไข่ค่ะถ้าใช้ควบคู่กันก็จะเห็นผลดีมากยิ่งขึ้นในส่วนของครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่นี้ใครที่ผ่านการทำสีผมผ่านการทำสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหนีบผมดัดผมยืดผมอยู่เป็นประจำหรือว่าผมขาดหลุดร่วงผมแตกปลายชี้ฟูแล้วอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่บำรุงเส้นผมของคุณผู้ชมบิมขอแนะนำเป็นครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ค่ะท่านสามารถซื้อไปใช้ควบคู่กับแชมพูมะกรูดได้เลยค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมสระผมด้วยการใช้แชมพูมะกรูดแล้วนะคะสามารถใช้ครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ใช้บำรุงเส้นผมหมักทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้นล้างออกแล้วผมจะนุ่มสลวยหวีง่ายปัญหาผมขาดหลุดร่วงและแตกปลายก็จะลดน้อยลงค่ะเพื่อเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับท่านอื่นเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตได้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรอีกมากมายที่คุณผู้ชมยังไม่รู้รู้แล้วอย่าลืมนำไปใช้รู้แล้วอย่าลืมนำไปบอกต่อนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะต่อมาเรามาดูกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมว่าผลไม้ชนิดที่3นะคะเป็นผลไม้อะไรที่มันมีน้ำตาลสูงนั่นก็คือพุทราจีนแห้งค่ะพุทราจีนแห้งนะคะเป็นผลไม้ที่นิยมนำมาปรุงเป็นยาจีนหลายขนานค่ะด้วยสรรพคุณเด่นๆนะคะที่กินแล้วช่วยฟื้นฟูกำลังเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงอีกทั้งนะคะยังมีสารไลโคปีนแล้วก็ยังมีแอนโทไซยานินนะคะที่ดีต่อดวงตาแล้วก็ผิวหนังแต่ทว่ามีปริมาณน้ำตาลก็สูงถึง 51.35 กรัมต่อน้ำตาล100กรัมค่ะคุณผู้ชมหรือประมาณ 12.84 ช้อนชั้นเองเนื่องจากในกระบวนการอบแห้งนะคะน้ำส่วนใหญ่จะระเหยออกไปค่ะทำให้ความเข้มข้นของน้ำตาลมันสูงขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่กำลังควบคุมปริมาณน้ำตาลควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่ควรเกินวันละ10ผลโอ้โห10ผลนี่ก็เรียกได้ว่ายังเยอะอยู่ดีนะซึ่งพุทราจีนนะคะคือยาสมุนไพรแล้วก็อาหารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตั้งแต่ยุคจีนโบราณมีสรรพคุณมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมเช่นให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้อาการนอนไม่หลับอีกทั้งนะคะยังมีวิตามินที่หลากหลายเลยค่ะเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B รวมถึงนะคะมีแร่ธาตุต่างๆเช่นเหล็กสังกะสีฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมค่ะผลสดนะคะมีสีเขียวแกมเหลืองค่ะแต่พอสุกแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มมีรสหวานมันแล้วก็ฝาดค่ะซึ่งพุทราจีนนะคะกินได้ทั้งแบบสุกแล้วก็แบบตากแห้งเลยค่ะถ้าเป็นแบบตากแห้งนะคะควรนำไปแช่น้ำก่อนราวๆ 3-4 ชั่วโมงให้ผิวของมันเนี่ยเริ่มตึงก่อนที่จะรับประทานค่ะซึ่งเนื้อของพุทราจีนนะคะมีแร่ธาตุแล้วก็สารสำคัญต่างๆมากมายเลยค่ะเช่นโพแทสเซียมนะคะที่จะช่วยในเรื่องของลดความดันโลหิตแล้วก็รักษาสมดุลความดันเลือดค่ะ
ฟอสฟอรัสแล้วก็เหล็กนะคะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของระบบโลหิตป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะค่ะแคลเซียมนะคะช่วยรักษาสมดุลความหนาแน่นของมวลกระดูกลดอาการอักเสบบริเวณคอค่ะลดอาการบวมส่วนไฟเบอร์นะคะครึ่งหนึ่งของเนื้อพุทราเนี่ยมีไฟเบอร์ค่ะช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นลดปัญหาท้องผูกซึ่งเป็นต้นตอสำคัญของการเกิดลิซีดวงทวารค่ะวิตามินซีนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยต้านเซลล์มะเร็งได้หลายชนิดเลยค่ะเช่นมะเร็งต่อมไทรอยด์มะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งผิวหนังค่ะต่อมาเลยคือวิตามิน A นะคะช่วยบำรุงสายตาป้องกันอาการตาบอดตอนกลางคืนค่ะก็คืออาการมองไม่ชัดนะคะในเวลาตอนกลางคืนหรือในที่ที่มีแสงไฟสลัวค่ะช่วยบำรุงผิวพรรณให้สุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงวิตามิน B รวมนะคะช่วยในการบำรุงเส้นประสาทแล้วก็สมองสารอื่นๆในเนื้อพุทรานะคะยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายเลยค่ะเช่นลดความเครียดช่วยเพิ่มการทำงานของสมองนะคะให้ดียิ่งขึ้นส่งเสริมการสร้างเยื่อบุในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลในทางเดินอาหารจากเชื้อแบคทีเรียลดระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไขมันชนิดไม่ดีนะคะหรือว่า LDL ในเส้นเลือดค่ะช่วยป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันแล้วก็ป้องกันการเกิดเส้นเลือดในสมองตีบอีกด้วยค่ะเมล็ดของพุทราจีนนะคะมีสารออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทแล้วก็สมองค่ะจะกระตุ้นให้เกิดการทำงานของกาบานะคะซึ่งเป็นสารสื่อประสาทค่ะแล้วก็ฮอร์โมนเซโรโทนินนะคะช่วยรักษาสมดุลของระบบประสาทลดความเครียดทำให้ร่างกายสงบลงรู้สึกผ่อนคลายส่งเสริมคุณภาพการนอนทำให้นอนหลับสนิทหลับลึกแล้วนอกจากนี้นะคะยังป้องกันการเกิดโรคลมชักแล้วก็โรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มความจำได้ค่ะเปลือกของพุทรานะคะมีสารแทนนินค่ะทำให้มีรสฝาดแล้วก็สามารถที่จะรักษาอาการท้องเสียได้ค่ะซึ่งก็มีคำถามนะคะว่าคนท้องเนี่ยสามารถที่จะรับประทานพุทราจีนได้หรือไม่ค่ะซึ่งคนท้องนะคะสามารถที่จะรับประทานพุทราจีนได้ปกติในปริมาณที่พอเหมาะเพราะว่าสรรพคุณหลักของพุทราจีนนั้นนะคะคือการช่วยบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงกำลังที่สำคัญเนี่ยควรกินผลไม้สดให้หลากหลายค่ะไม่ควรกินชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนผลไม้ที่คนท้องส่วนใหญ่ควรหลีกเลี่ยงนะคะจะเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเช่นทุเรียนลำไยมะม่วงสุกเพราะว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วนะคะมันคือน้ำตาลไงคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อกินน้ำตาลมากไปเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อน้ำหนักตัวอีกด้วยค่ะและผลไม้ในกลุ่มดังกล่าวนะคะจะทำให้ร่างกายร้อนหากกินมากเกินไปค่ะจนอาจจะเสี่ยงนะคะทำให้เกิดอาการไข้แล้วก็ร้อนในได้ค่ะเราจะเจอพุทราจีนได้บ่อยๆนะคะในเมนูน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องแล้วก็เจอแบบเป็นพุทราเชื่อมในของหวานนอกจากน้ำเต้าหู้กับของหวานแล้วนะคะเรายังสามารถนำพุทราจีนเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำสมุนไพรได้อีกด้วยค่ะเพียงแค่ต้มกับเมล็ดเกากี้แล้วก็ดอกเก๊กฮวยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมน้ำผลไม้จากพุทราจีนเนี่ยมีสรรพคุณหลักในการรักษาโรคเกี่ยวกับสายตาโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่มีอาการตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดแล้วนอกจากนี้นะคะยังช่วยลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายได้อีกด้วยค่ะซึ่งวิธีทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะโดยการนำพุทราจีนเกากี้แล้วก็ดอกเก๊กฮวยนะคะในอัตราส่วนที่เท่ากันก็คือ1:1ค่ะห่อด้วยผ้าขาวบางต้มในน้ำ1ลิตรนะคะใช้ไฟกลางต้มจนเดือดก็สามารถที่จะดื่มวันละ 1-2 แก้วได้แล้วค่ะแล้วถ้ากินพุทราจีนเนี่ยมันจะเป็นผลไม้ลดน้ำหนักหรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามที่มีเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งพุทรา100กรัมนะคะให้พลังงานประมาณ79แคลอรี่ค่ะถือได้ว่าเนื้อพุทราสดนะคะมีแคลอรี่ต่ำ
อุดมไปด้วยกากใหญ่ช่วยให้อิ่มท้องนานขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งนะคะรสหวานจากพุทราจีนเนี่ยเป็นความหวานจากธรรมชาติเหมาะสำหรับคนที่อยากจะควบคุมน้ำหนักและคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะผลไม้ต่อมานะคะที่มีน้ำตาลสูงเลยนั่นก็คือ4กล้วยน้ำว้าค่ะในบรรดากล้วยแต่ละชนิดนะคะกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีน้ำตาลสูงที่สุดเลยค่ะก็คือ 23.67 กรัมเมื่อเทียบต่อน้ำหนัก100กรัมนะคะแล้วก็ยังมีน้ำตาลฟักโทสค่ะรวมทั้งน้ำตาลกลูโคสนะคะที่มากกว่ากล้วยชนิดอื่นๆทำให้มีรสชาติหวานแล้วก็อร่อยถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เราได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าคนที่อยากจะกำลังลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้เนี่ยควรรับประทานอย่างพอเหมาะค่ะเช่นไม่เกินวันละ1ผลซึ่งจะให้น้ำตาลอยู่ราวๆ11กรัมหรือเกือบ3ช้อนชาค่ะกล้วยน้ำว้านะคะเป็นผลไม้ไทยที่ออกผลทุกฤดูกาลค่ะแถมยังราคาไม่แพงบางบ้านนะคะยังมีปลูกต้นกล้วยเป็นของตัวเองค่ะเพื่อเก็บผลกล้วยน้ำว้านี้มารับประทานได้ตลอดเวลาซึ่งจัดเป็นความโชคดีด้านอาหารเพื่อสุขภาพเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ากล้วยน้ำว้านะคะมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งกล้วยน้ำว้า1ผลเล็กนะคะน้ำหนักส่วนที่กินได้40กรัมค่ะให้คุณค่าทางสารอาหารดังนี้เลยพลังงาน59กิโลแคลอรี่น้ำ25กรัมน้ำตาล9กรัมใยอาหาร 0.9 กรัมเบต้าแคโรทีน22ไมโครกรัมวิตามิน C 4มิลลิกรัมโพแทสเซียม128มิลลิกรัมนอกจากนี้นะคะผลกล้วยทุกชนิดเนี่ยยังมีโปรตีนแล้วก็ไขมันเกลือแร่ต่างๆโดยเฉพาะแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามินกรดอะมิโนผลไม้ต่อมาเลยนะคะก็คือ5กล้วยไข่รองจากกล้วยน้ำว้าก็คือกล้วยไข่ค่ะที่พกน้ำตาลมา 21.83 กรัมค่ะต่อน้ำหนัก100กรัมหากรับประทาน1ผลเล็กนะคะจะได้น้ำตาลราวๆ2ช้อนชาค่ะพลังงาน44กิโลแคลอรี่ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่สูงมากจนเกินไปค่ะพร้อมรับประโยชน์จากวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน B เบต้าแคโรทีนโพแทสเซียมแมกนีเซียมรวมๆแล้วนะคะก็คือช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาป้องกันโรคต้อกระจกบำรุงระบบประสาทช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายแนะนำนะคะให้เลือกผลที่สุกกำลังดีค่ะหลีกเลี่ยงผลที่สุกจนงอมนะคะเพราะว่ายิ่งงอมเท่าไหร่เนี่ยน้ำตาลก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นค่ะ6นะคะกล้วยหอมตามมาติดกับกล้วยหอมค่ะในน้ำหนัก100กรัมเนี่ยมีน้ำตาลซ่อนอยู่ 20.61 กรัมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าดูเผินๆแล้วเนี่ยจะมีน้ำตาลน้อยกว่ากล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมนะคะแต่ถ้าเทียบในปริมาณ1ผลเนี่ยกล้วยหอมนะคะยังมีน้ำตาลสูงกว่ากล้วยอีก2ชนิดเกือบเท่าตัวเลยค่ะเพราะว่าใน1ผลนะคะน้ำหนัก108กรัมให้น้ำตาลนะคะ 5.56 ช้อนชาค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับคนทั่วไปนะคะกินวันละครึ่งผลหรือว่าวันละ1ผลก็เพียงพอแล้วค่ะ7นะคะลิ้นจี่กะโหลกค่ะลิ้นจี่นะคะเป็นผลไม้เนื้อหวานฉ่ำนอกจากจะช่วยดับกระหายนะคะคลายร้อนได้แล้วก็ยังอุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็วิตามินที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายลดอาการร้อนในบรรเทาอาการไอขับเสมหะแก้ท้องเสียทั้งนี้นะคะลิ้นจี่สายพันธุ์กะโหลกในปริมาณ100กรัมเนี่ยจะให้น้ำตาล 18.65 กรัมถ้าไม่อยากที่จะรับประทานมากเพราะว่ากลัวจะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะรับประทานในปริมาณ 1-2 ผลค่ะซึ่งจะให้น้ำตาลประมาณ5กรัมหรือว่าประมาณ1ช้อนชากว่าๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะย้ำอีกครั้งว่าข้อมูลงานวิจัยข้างต้นนะคะเป็นการเปรียบเทียบเฉพาะส่วนของผลไม้ที่รับประทานได้100กรัมเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงนะคะผลไม้บางชนิดเราอาจจะรับประทานเพียงเล็กน้อยไม่ถึง100กรัมหรือบางชนิดแล้วเนี่ยกินเพียงครึ่งผลหรือว่า1ผลก็เกิน100กรัมแล้วสำหรับผู้ที่บริโภคอย่างเราๆนะคะจึงควรเปรียบเทียบเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมในการรับประทานอาหารค่ะทีนี้รู้กันแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าสรรพคุณของสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนที่สำคัญเนี่ยการที่เราจะรับประทานอะไรถ้าเรารู้จักสรรพคุณของสมุนไพร
รู้ว่าสิ่งที่เราจะรับประทานไปนั้นเนี่ยเกิดผลดีอย่างไรแต่เหรียญมี2ด้านนะคะคุณผู้ชมการที่บีมมานำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมเห็นว่ามันดีแล้วจึงรับประทานเป็นจำนวนมากแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะมันอาจจะเกิดผลร้ายในระยะยาวได้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับบีมได้ในรายการส่องโลกสมุนไพรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ